้คล้ายนะคล้ายแต่ว่าสันนิษฐานไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่การตอบแต่ว่าคล้ายอ่ะคล้ายคล้ายพอเสียงผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆบ้านผมก็เสียงก็คล้ายๆอ่ะเสียงครูวิชาก็คล้ายๆนะแต่ว่าให้ความเห็นไม่ได้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ยกนิ้วสู้มีดักห้ามาเย้เฮ้ยลอยไม่หวั่นวิตกครับเพราะความจริงคือความจริงคนทุกคนวิ่งความจริงไม่พ้นนะขอบคุณมากครับคุณกูขอทำงานก่อนนะขอบคุณนะครับโรงเรียนเหรอก็ต้องรอต้นสังกัดก็คือกระทรวงศึกษาแต่ว่าคือในเบื้องต้นเองเนี่ยคือทางเราก็ยังไม่ได้มีตอนนี้คือไม่มีการพักงานภาคทันหรืออะไรใดๆไม่มีครับค่ะแต่ว่าก็คือยังยืนยันว่าถ้าผลสุดท้ายแล้วก็คือรอคำสั่งจากกระทรวงอย่างเดียวว่ากระทรวงจะเป็นผู้พิจารณาใช่ที่ผ่านมากระทรวงเคยมีหนังสือเตือนแล้วนะว่าหยุดให้ครูให้ข่าวหยุดให้ใครมาเข้าโรงเรียนหยุดอะไรต่างๆอ๋อไม่มีนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องของคดีของคนถึงแม้จะเป็นคดีของคุณครูแต่มันเป็นเรื่องของภายนอกโรงเรียนไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแต่ว่าครูเขาก็มาเรียนมาสอนปกติใช่ปกติครับมีการเตือนหรืออะไรกันไหมว่าเพื่อนๆช่วงนึงจะหยุดไม่มีหยุดนะถ้ามาในสอบปกติแต่ก็ถ้าผลสุดท้ายแล้วคดีเกิดว่าครูไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่ที่เป็นปัญหาเราก็จะทำยังไงนะคะเพราะว่ากระบวนการของทางวินัยเป็นยังไงบ้างคะกระบวนการทางวินัยอ๋อนี่มันต้องนิติกรคือเราเป็นอยู่ในระดับล่างเนี่ยเราจะไม่ได้ไปถึงกระบวนการนั้นเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งมาว่าให้ดำเนินการอย่างไรถึงขั้นย้ายหรือว่าถ้าท่านตามหลักแล้วครับเรายังไม่เคยเจอแบบนี้เลยต้องรอครับที่ผ่านมาครูปีชาเคยมีพฤติกรรมหรืออะไรที่ไม่เหมาะสมไหมคะก็ไม่มีครับก็สอนปกติท่านบอกกังวลใจไหมเรื่องนี้ก่อนฝากต้องรอดีกว่าฮะเราก็รอมีอะไรฝากเราก็ฟังตามข่าวตามอย่างเดียวเราไม่ได้กังวลใจอะไรหรือมันจะออกซ้ายหรือออกขวาก็ว่าไปตามคือในส่วนของแพทยสภาเขาจะมีกฎว่าถ้าแพทย์ถูกดำเนินคดีอาญาเขาจะมีการยกเลิกใบอนุญาตแล้วในส่วนของครูถ้ามีการดำเนินคดีอาญาหรือมีการตัดสินสิ้นสุดของศาลแล้วกฎของครูเนี่ยทางกระทรวงเบื้องต้นเขาจะมีการดำเนินการยังไงบ้างคะก็มีประมาณนั้นคล้ายๆกันจะโทษร้ายแรงสูงสุดคือถ้าต้องดูที่ว่าคดีของคดีเป็นยังไงโทษร้ายแรงก็คือโทษของข้าราชการก็มีภาคการปรากฏไล่เหมือนกันคล้ายๆกันเริ่มต้นตั้งแต่อะไรนะคะพักกันก็มันจะมีไล่แรงกับไม่ไล่แรงนะครับก็พักกันขาดเงินเดือนลดค่าเงินเดือนเนี่ยอาจจะไม่ไล่แรงถ้าไล่แรงก็ยิงปลดออกก็ไล่ออกก็รอดูใช่ครับต้องรออันนี้ส่วนตัวท่านได้ฟังคลิปเสียงหรือยังคะไม่ได้ฟังถ้าหนูจะขออนุญาตเปิดให้ฟังแล้วคือแค่ถามเฉยๆอะค่ะว่าท่านเป็นเสียงของครูหรือเปล่าเกิดอะไรนะผมจะบอกคุณนั่นตรงเปล่าผมจะเปลี่ยนปากเปลี่ยนตัวผมบ้างแต่เรื่องมันมาโดยไม่ควรช็อกตายเนี่ยทำไมก็ต้องมาเรื่องช็อกตายอยู่คนเดียวที่ได้ฟังอะค่ะท่านผอท่านผออยากออกความเห็นเสียงแบบมันแค่เสียงอะเชื่อไหมคะเสียง
มันก็มีส่วนไม่ขายเยอะนะที่ขายก็พอได้อยู่ถูกไหมถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าเปรียบเทียบเลยมันฟังแค่เสียงอะเราตอบไม่ได้อะแต่ก็มีส่วนคล้ายและไม่คล้ายเหรอคะใช่พอคลิปเสียงนี้ออกมาแล้วจะมีการเรียกครูปรีชามาคุยไหมคะตอนนี้ว่ามันเป็นเรื่องของคดีภายนอกโรงเรียนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการสอนของเรานะครับเขาก็ยังสอนปกติแต่ถ้ามีผลกระทบกับการเรียนการสอนก็คงจะมีการเรียกใช่ครับใช่ครับผมขอร้องมือสื่อว่าถ้าเกิดช่วงที่คุณครูสอนเนี่ยก็ขอให้รอพอถ้าเกิดไม่อยู่กับการสอนเนี่ยถ้าจะคุยกับคุณครูปรีชาหรือคุยกับเด็กเนี่ยก็ยินดีนะครับคือเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่เพียงว่าอย่าให้ไปรบกวนเด็กมากเกินไปซึ่งเด็กก็รู้สึกตอนนี้เขาก็คงชินแล้วล่ะมีเยอะแยะเลยนะครับแต่เขาก็มีโอ้วันนี้มาบ่อยแล้วก็บางทีบางช่องก็เข้าไปในห้องเรียนขณะสอนก็มีซึ่งอันนี้ก็ต้องที่ตัวสื่อว่าเขาควรไม่ควรนะครับไม่ใช่อยากได้อย่างเดียวนะครับ